ธานที่เคารพกระผมนฤทธิ์ขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ขออนุญาตหารือเรื่องแรกขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าประกันรายได้สำหรับการประกันรายได้ยางพาราซึ่งประกันไว้ที่60บาทต่อกิโลและก็มีเงื่อนไขว่าจ่าย2เดือนครั้งขอให้ปรับมาเป็น1เดือนครั้งเพราะว่าเกษตรกรมีปัญหาได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะครับเรื่องที่สองขอให้กระทรวงคมนาคมก่อสร้างถนน4ช่องจราจรจากบ้านโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงไปยังท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลาเพราะว่าเป็นถนนที่ขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังไปท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลามีสภาพคับแคบและขณะนี้ก็เป็นถนนที่ใช้เพื่อการขนส่งสินค้าอยู่แล้วนะครับข้อที่เรื่องที่3ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้มีออกเอกสารสิทธิ์แก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์บริเวณเกาะหมากเกาะนางคำอำเภอปากประยูนซึ่งมีข้อสรุปว่ามีการผิดระเบียบและกฎหมายอยู่บางประการทำให้เอกสารสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ค้ำประกันธนาคารได้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเรื่องที่4ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกทะเลสาบพัทลุงซึ่งขณะนี้มีความลึกน้อยมากซึ่งจากการศึกษาพบว่าความลึกที่เมตร50จะทำให้ทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับและก็เมื่อปรับให้ความลึกลงที่เมตร50แล้วจะได้เอาที่ดินดังกล่าวทำถนนทำลานกีฬาหรือทำลานกิจกรรมให้หมู่บ้านที่อยู่ริมทะเลสาบพัทลุงซึ่งมีพื้นที่ที่คับแคบคนในหมู่บ้านไม่สามารถออกกำลังกายหรือทำมีลานกิจกรรมได้ครับ